การติดตั้งเทมเพลตนะคะอันดับแรกไปที่หลังบ้านนะคะหลังจากนั้นคลิกที่เมนู attention manage แล้วก็คลิกที่ install เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะก็คลิกกลุ่มสีเขียวนะคะ all browse for file แล้วก็เลือกเทมเพลตของที่เราต้องการนะคะในที่นี้เราจะทดลองใช้ตัวเทมเพลตที่ชื่อว่า dd machine 86ตัวนี้นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยทั้งก้อน zip fileพอติดตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตัวหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วตัวเทมเพลตที่ชื่อว่า DD Machine 86อะค่ะถ้าเราใช้ในเชิงพาณิชย์เราก็ควรที่จะจ่ายตังค่าลิขสิทธิ์เขานิดนึงนะคะอันนี้เราเอามาทดลองใช้พอติดตั้งเทมเพลตเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปตั้งค่าให้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเลือกใช้เทมเพลตด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไปตั้งค่าที่เมนู Attention คลิกที่ Attention นะคะแล้วก็เทมเพลตหลังจากนั้นก็จะเห็นชื่อเทมเพลตที่ชื่อว่า DD Machine 86นะคะก็ให้คลิกที่ไอคอนรูปดาวตรงนี้ปึ๊บก็จะกลายเป็นดาวสีเหลืองนะคะก็เป็นการตั้งว่าให้ให้ตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมันใช้เทมเพลตที่ชื่อ DD 86นะทีนี้กลับไปดูตัวหน้าเว็บหน้าบ้านนะคะก็คลิกที่มุมบนขวามือตรงนี้จะเป็นชื่อเว็บไซต์เราคลิก1ทีก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเลือกใช้เทมเพลตที่ชื่อว่า DD Machine 86เรียบร้อยแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ